เราอยากเหมือนกับว่าให้กำลังใจกันและกันน่ะทางฟ้าก็อยากมาให้กำลังใจพี่ปาล์มและอยากให้พี่ปาล์มให้กำลังใจคนอื่นต่อด้วยก็เป็นโรคมะเร็งเต้านมมันโตใหญ่มากทำให้ไม่สามารถผ่าตัดได้นะตอนนั้นฉายแสงได้หยุด2วันก็เกิดอาการปอดอักเสบหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานทางเลือกสุดท้ายก็ยังไงต้องผ่าแต่ว่าไม่สามารถผ่าได้หมดคือโรคเนี้ยมันเป็นโรคที่แพ้ใจเราคิดว่าเราหายยังไงเราก็ต้องหายเราเชื่อว่ามันจะมีทางออกจะไปหาแฟนคลับของอายค่ะเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นกันมาตั้งแต่สมัยเราเล่นซิกเซนนะคะซึ่งตอนนี้ก็น่าจะประมาณแบบ6ปี7ปีแล้วก็คิดถึงค่ะแล้วเขาก็เป็นแฟนคลับตัวจริงของอายนะคะอายก็เลยต้องไปหาเขาน้องปาล์มก็เป็นเหมือนถ้าพูดถึงเนี่ยก็เป็นแฟนคลับตัวจริงจะตามงานน้องอายมาตลอดแล้วก็ยังมาช่วยถ่ายรูปเขาก็จะแบกกล้องไปถ่ายรูปอายทุกช็อตทุกมุมรูปของพี่ปานก็เอามานำมาใช้ลงเพจเยอะเหมือนกันใช่เพราะว่าพี่ปานก็ชอบถ่ายรูปค่ะก็เห็นเขาก็ไปแว็บนั้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วไปของเขาไปทั่วเลยใช่แต่ว่าตอนช่วงที่ป่วยเราไม่ได้บอกน้องน้องไม่รู้แต่ว่ามีพี่คนหนึ่งใน Facebook เนี่ยได้เล็กไปหาน้องอายในเพจน้องอายก็อยากให้น้องอายอ่านอะไรอย่างเงี้ยเขารู้ว่าป่วยน้องอายก็เลยแบบอยากมาให้กำลังใจไปเจอพี่ปาล์มวันแรกนะคืออายอ่ะด้วยความที่เราอ่ะมีรอบตัวเรามีคนที่เป็นมะเร็งเยอะอยู่แล้วแล้วเราอ่ะก็เคยคุยเคยให้กำลังใจวันที่ไปถึงคือแบบนั่งเงียบเลยจ้ะพอพี่ปาล์มเขาพูดทุกอย่างที่แบบเราอยากจะพูดให้เขาฟังแล้วเขาเข้าใจแม้กระทั่งว่าเขามาอาศัยอยู่กับเราเขาพูดคำนี้นะเออแบบพี่เข้าใจว่าเขามาอาศัยอยู่กับเราเขาอยู่กับพี่ไม่นานหรอกอะไรเงี้ยเฮ้ยคือทำไมถึงพลังใจเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยนั่งสะกิดใจตัวเองเลยว่าฉันไม่ได้ป่วยเลยอะแต่บางครั้งฉันรู้สึกแบบท้อกับการงานกับสิ่งที่เจอกับอะไรเงี้ยเฮ้ยมันไม่ได้เลยเว้ยอะไรเงี้ยเออเราได้กำลังใจจากเขาเฉยเลยอะไรเงี้ยพี่อายเขาสนใจเรื่องนี้มากเขาเหมือนเขาใส่ใจมากหาไปทุกวิธีทางที่จะช่วยเหลือพี่ปาล์มลงให้รับบริจาคหรือว่าจะทำอะไรก็ได้เหมือนกับเขาอยากช่วยแฟนคลับเขาไม่เคยลืมอะค่ะก็เลยอยากจะให้น้องอายไปเยี่ยมไปเซอร์ไพรส์เพื่อสร้างกำลังใจให้น้องปาล์มมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคนี้ต่อไปอีกครับก็วันนี้น่าจะเป็นวันพิเศษของพี่ปาล์มแน่ๆอะการเซอร์ไพรส์ของอายนะคะก็คืออย่างวะคือนี้เราก็จะเหมือนแบบเราอยู่ของเราจะไปทำงานของเราแต่ว่าทางบ้านพี่ปรามเนี่ยก็จะมีน้องพลอยซึ่งเป็นแฟนคลับพี่พลอยแล้วก็พี่นนท์ซึ่งเป็นแฟนคลับอายเนี่ยเหมือนไปหาพี่ปรามแล้วก็เหมือนพาเพจนึงเพื่อจะไปถ่ายเป็นวีทีอาร์เก็บข้อมูลเอาไว้เกี่ยวกับคนป่วยอะไรแบบนี้นู่นนี่นั่นแล้วเหมือนแบบทางแฟนคลับทั้ง3คนก็จะฟีลแบบเอ้ยอยู่ด้วยกันงั้นเดี๋ยววิดีโอคอลหาอายเพื่อให้อายให้กำลังใจพี่ปาล์มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือภาพที่คิดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าภาพที่เป็นจริงมันจะเป็นยังไงฮัลโหลพี่อายอายทำอะไรจ๊ะพี่ปาล์มคิดถึงโอ้ยเหนื่อยมากวันนี้ร้อนมากตอนนี้กำลังย้ายโลอยู่ย้ายไปไหนอ่ะย้ายโลค่ะไปถ่ายโลหนึ่งโลที่สองวันนี้ย้ายสามโลร้อยเวอร์นึกว่าถ่ายร้อนโรงเรียนกินข้าวยังกินข้าวแล้วกินข้าวเที่ยงแล้วดีขึ้นไหมวันนี้ไปทำอะไรกันอ่ะก็มาเซอร์ไพรส์เขาพายอะไรมาเยี่ยมพี่ปาล์มเครื่องสกัดน้ำผลไม้มาให้พี่ปาล์มเอ้ยจริงเหรอระวังผลไม้ล้มนะเพราะเจอเครื่องสกัดน้ำผลไม้แห้ง
เขาบอกว่าพี่ปาล์มเดี๋ยวหนูขอไปใหม่ถ้าหนูมีโอกาสนะคะโดยพอดีหนูจะถึงโลแล้วแล้วเดี๋ยวหนูจะต้องไปสแตนบายถ่ายแล้วจ้าไม่เป็นไรพี่ปาล์มสู้ๆนะจ้าสู้ๆนะเอาไปหนึ่งยิ้มก่อนดีใจไหมยิ้มเลยเมื่อกี้เขาดูมีทีท่าสงสัยไหมในแผนเราไม่สงสัยไม่สงสัยเขาถามว่าไปไหนไปถ่ายที่ไหนในหัวก็คิดไม่ทันเนี้ยว่าไปถ่ายไหนดีวะอ๋อไปโล2เนี่ยมีทั้งหมด3โลแบบวันเนี้ยเหนื่อยร้อนมากเลยเนี่ยนู่นนี่นั่นบ่นตามสไตล์เราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ใกล้ถึงแล้วถึงซอย3ควายเผือก5แล้วค่ะตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยไม่เคยทำรายการที่แบบไปเซอร์ไพรส์หรืออะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะเคยดูอย่างเดียวไปไหนไปยังไงดีคะตื่นเต้นนะคะแม่ฮัลโหลได้ยินไหมจ๊ะตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านพี่ปาล์มค่ะแต่ว่าไม่รู้หลังไหนเดี๋ยวเราก็จะลองเข้าไปกันนะคะจากเมื่อกี้เราวางเร็วไปนิดนึงปะหรือว่าก็โอเคอยู่ก็เนียนอยู่ใช่ปะทำตัวเป็นเหมือนขบวนการอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะชาวบ้านเริ่มตกใจว่าทำอะไรกันวะเฮ้ยเราจะเข้าไปยังไงดีอ่ะเข้าไปยังไงดีบอกว่าขนมมาส่งค่ะบอกว่าขนมมาส่งค่ะหลังนี้ปะหลังนี้นะฮัลโหลขนมมาส่งครับใครสั่งครับขนมมาส่งครับใครสั่งครับฮัลโหลพี่ปามเป็นอะไรดีใจอ่ะขนมมาส่งครับสั่งขนมหรือเปล่าครับออกกันกลับแล้วครับสวัสดี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 ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะขนมมาส่งถ้าไม่ได้สั่งก็จะกลับแล้วนะคะสวัสดีค่ะนี่แม่ทำขนมมาให้นะคะเดี๋ยวฝากไว้ก่อนถึงกูมากเลยเราไม่คิดถึงหนูเหรอเราไม่คิดถึงหนูเหรอคิดถึงรู้ป่ะเมื่อกี้ที่คุยกันเฟซไทม์กันรู้สึกป่ะว่าหนูเนียนนะเชื่อนู้ว่าหนูไปถ่ายละครอยู่อะไรอย่างเงี้ยป่ะน้องอายไม่ใช่คนโกหกน้องอายไม่ใช่คนโกหกท้องว่าพี่เลยทำให้หนูกลายเป็นคนโกหกคนนี้คนเนี้ยเขาดีดีถึงจะถึงมากเลยไม่เคยการเซอร์ไพรส์ทุกคนรู้ไหมคะแม่รู้นี่แม่รู้สารภาพมาเลยค่ะรู้ทุกคนรู้หมดจ้าเธอไม่รู้คนเดียวทุกคนเนียนมากค่ะเอารางวัลโทรทัศน์ทองคำไปแบ่งกันนะคะที่ดิฉันได้มาเขาวางแผนกันมานานเลยนะคะคุณเพื่อพี่ปาล์มเลยนะคะดีใจไม่คิดว่าอายจะมาหาไกลขนาดนี้ก็เนี่ยรอพี่ไปรามอินทราพี่ไม่ไปสักทีไงก็เลยต้องมาเนี่ยตามคิดไหมคะว่าวันนึงจะมีโมเมนต์นี้ที่อายมาหาเราที่บ้านเลยไม่เคยคิดเพราะว่าน้องเป็นนักแสดงน้องจะต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างน้องไม่มีเวลาขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่าโอ้โหน้องสละเวลามาหาเราอ่ะมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าโอ้โหมีคนรักเราเยอะเราทำไมจะมาไม่ได้มิวไปรอเราตั้งนานมันคนละส่วนกันไงยังไงเราก็ต้องไปรอใช่ไหมเพราะว่าคุณทำงานไงเราต้องรอจนกว่าคุณจะเสร็จงานซึ่งมันเป็นอะไรที่เราเต็มใจเพราะว่าเรารักคุณอะพูดดีไหนสคริปต์อยู่ไหนไหนใครเอาสคริปต์ให้อ่านหรือเปล่าเฮ้ยแต่วันนี้เอาเท่าที่ไหวนะเอาที่พี่แบบถ้าพี่ไม่โอเคแบบถ้ารู้ไม่ไหวก็บอกนะบอกได้เลยโอเคไม่เหนื่อยคือหนูไม่รู้ว่าพี่ปาล์มเจ็บแค่ไหนเพราะหนูไม่ได้เป็นแบบพี่ปาล์มอะแต่หนูรู้ได้ว่าพี่ปาล์มแบบสู้กับมันมากพี่ปาล์มพูดกับหนูตลอดว่าเขาจะหายเขาพูดกับหนูตลอดว่าเขาจะสะพายกล้อง
คิดถึงหนูอยากจะไปถ่ายหนูอย่างเงี้ยเขาพูดตลอดคือเชื่อมั่นว่ายังไงต้องหายต้องกลับไปแบบว่าใช้ชีวิตปกติให้ได้ในเมื่อกำลังใจเรามันได้มากแบบมากมากมากมันมีคนรักเรามากขนาดนี้เลยเหรอแสดงว่าเขายังอยากเห็นเราอยู่ยังอยากเห็นเรากลับไปใช้ชีวิตปกติแล้วทำไมอ่ะทำไมเราถึงไม่อยากอยู่ล่ะอะไรอย่างเงี้ยกินอะไรยังแม่ทำให้กินแล้วถ้าหนูทำให้กินกินปะกินกินได้หรอวันนี้เราจะทำเป็นเมนูกบย่างเพราะว่าหมอจะไม่ให้กินซีอิ๊วใช่ไหมได้ข่าวมาว่าหมอให้กินของแสลงไว้ด้านของหมักไม่ได้ทะเลไม่ได้เราก็เลยเลือกเป็นกบหลังเล่นหลังเล่นหนูจะทำเป็นเมนูง่ายๆค่ะเมนูก็คือแกงจืดผักกาดหมูสับค่ะแล้วเราอ่ะก็ต้องไปตั้งไฟให้มันเดือดพอน้ำเดือดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องใส่หมูลงไปก่อนต้องเป็นหมูที่หมักแล้วด้วยนะแล้วพอหมูเพราะว่าทำไมต้องใส่หมูก่อนเพราะหมูมันสุกช้าเราก็ใส่หมูลงไปปุ๊บแล้วเราอาจจะไม่เอาเลยอ่ะใส่แครอทก่อนเพราะว่าแครอทอ่ะสุกช้ากว่าหมูอันนี้เพราะว่ากินสุกี้เก่งใช่ไหมเราก็ต้องเอาแครอทอ่ะใส่เข้าไปข้างในแล้วก็ตามด้วยหมูเราก็จะปั้นด้วยใจเราอ่ะเราจะไม่ใส่ผงชูรสเราจะไม่ใส่ผงชูรสแม่หาผงชูรสอยู่เหรอโคตรคอนทราสต์เลยเขาบอกว่าไม่ต้องใส่ก็ได้แม่ไม่ต้องใส่หรอกแม่หนูพูดไปแล้วว่าไม่ใส่นี่หนูก็ไม่ใช่คนขี้ดิ้วขี้เหละที่จะทำอาหารไม่เป็นนะจ๊ะเอาจริงหนูไม่เคยเข้าครัวเลยหนูไม่เคยทำแต่เราก็ต้องทำเพราะว่าเราอยากให้พี่ปามได้กินอาหารฝีมือเราสักครั้งหนึ่งเพราะขนาดเรายังไม่เคยกินอาหารฝีมือตัวเองเลยพี่ปามจะได้กินอาหารฝีมือโลกต้องการคนที่สดใสและก็หัวเราะตลอดไปค่ะโลกต้องการคนที่เล่นมุกเก่งโลกต้องการคนที่จริงใจโลกต้องการคนที่กินแรงแม่ก็ถือว่าเป็นการทำอาหารที่คึกคืนนี่ค่ะถ้าอุปกรณ์ของคุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่เนี่ยสามารถรับกลิ่นได้ก็ต้องมองตรงว่ามันหอมมากจริงบอกเลยว่าอะไรวะอะไรวะอะไรวะมันคืออะไรอ่ะหยังวะแต่มันก็มีความหมูนิดนึงนะเฮ้อันนี้ก็คืออาหารฝีมือของฉันเองนะขอตั้งชื่อว่าแกงจืดวุ้นเส้นผักกาดขาวหมูสับในฤดูร้อนอิตาดากิมาเย้วันนี้โอ้จ้าอวดก่อนจ้านี่จ้าเป็นแกงจืดนะจ้าแต่ไม่น่าจะจืดเพราะว่าไม่น่าจะเป็นแกงอร่อยมากกว่าลุ้นเด้อไม่ตอบไม่เอาใจน้องนะอร่อยอร่อยจริงเหรอค่ะจริงคือหนูหิวแหละที่หนูมองอยู่เนี่ยเห็นพี่ปั๊มกินแล้วรู้สึกแบบชื่นใจด้วยหิวด้วยเลยนี่คือสิ่งที่ดีรู้สึกดีใจภูมิใจการกระทำเนี่ยสำคัญกว่าคำพูดน้องอายไม่ได้พูดอะไรเยอะแต่น้องอายทำให้เห็นต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่ทำให้เกิดวันนี้ขึ้นมา
เราเชื่อว่าทุกคนมันไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะทุกคนมีความสัมพันธ์ไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คนรักเพื่อนและความสัมพันธ์ของความเป็นแบบศิลปินกับแฟนคลับอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์นึงที่เราเองถ้าเราไม่ได้เป็นศิลปินอ่ะเราก็จะไม่ได้มีความสัมพันธ์นี้ศิลปินจะไม่ได้อยู่ได้ไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้มีแรงซัพพอร์ตจากกลุ่มคนกลุ่มที่รักเขาอะไรอย่างเงี้ยอยากทำให้มันเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆดูแลกันไปเรื่อยๆหนูก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่แบบดีมาก